ก่อนใช่ไหมธาตุที่ไม่จําเป็นต้องลบสละที่สุดธาตุจําได้ไหมถ้าเกิดเป็นธาตุพยางค์เดียวเราลบไม่ลบไม่ลบอย่างเช่นอะไรภูธาตุหูธาตุอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้จะลบอะไรมีอยู่อันเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นธาตุที่มีสระมากกว่า1สระ1เขาเรียกว่าเอกสระถูกไหมมากกว่า1คืออเนกสระถ้ามากกว่า1คืออเนกสระเราต้องลบด้วยสูตรว่าไงจําได้มั้ยนี้อาจจะไม่คุ้น ถ้าตุดสันโตโลโปเนกัสลัสสาธาตุสันโตโลโปเนกัสลัสสาธาตุสะบวกกับอันโตใช่ไหมธาตุสันโตก็คือที่สุดของธาตุอันโตก็คือที่สุดนะใครเคยสวดใครสวดธรรมจักรบ้างให้ตมายกบ่อยนะใครสวดธรรมจักรไม่ได้อ่ะแหมไม่มีใครหลงกลนึกว่าจะไม่มีใครยกแต่รู้จักธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมที่สุด2ใครสวดได้อัทเวเมใช่ไหมพิกเวอันตาใช่ไหมที่สุดก็คืออันตานี่นะกามสุขาริกานุโยกับอัตตกิลมัฏฐานุโยอันตาก็คือที่สุดหรือแปลบางทีก็แปลว่าส่วนที่สุดแห่งธาตุใช่ไหมธาตุสะเอธาตุสะนี่เป็นวิพัตอะไรเนาะเราเรียนนามมาแล้วเราแจกปฐมาลาอย่างดูเดือดมาหลายอาทิตย์แล้วใช่ไหมหรืออาจารย์เท่านั้นที่ดูเดือดนักศึกษาไม่ได้ดูเดือดด้วยธาตุสะแจกตามอะไรเอ่ยฮะจาตุถีก็ได้อะไรได้อีกชาติก็ได้ถ้าจตุถีแปลว่าจตุถีก็แก่เพื่อต่อใช่ไหมสัตถีก็แห่งของเมื่อนะอันนี้อะไรกาลันเนี่ยธาตุสัตว์อุกาลันใช่ไหมอุกาลันปกติเรามีปฐมาลาแจกตามอะไรครับจำได้ไหมปฐมาลารู้จักปฐมาลาใช่ไหมการก็คือของอาขยาดก็มีใช่ไหมของนามก็มีปฐมาลาก็อุกาลันใช่ไหมนะธาตุสะที่สุดของธาตุอันนี้โลโปใช่ไหมกับอเนกะโลโปกับอเนกสรัสสะเห็นความเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันไหมนะวิพัตเดียวกันสามก็จะมีสามารถเป็นวิเศษณะกับวิเศษยะอะไรขยายอะไรอันไหนถูกขยายวิเศษณะหรือวิเศษยะอานะขยายยะใช่ไหมอันวิเศษยะถูกขยายวิเศษณะเป็นตัวขยายธาตุสะเป็นวิเศษยะหรือวิเศษณะวิเศษยะเอาย่อๆนะยะใช่ไหมที่เมื่อกี้โยมบอกอันนี้นะถูกไหมธาตุซึ่งมีเห็นไหมเหมือนกับว่าผู้ชายซึ่งมีผิวขาวนะผิวขาวก็เป็นตัวขยายผู้ชายก็ถูกขยายธาตุที่มีสระมากกว่า1ก็คือเป็นอเนกสระโลโปก็คือโลโปโหติอะไรก็ว่าไปย่อมถึงกันซึ่งการลบย่อมมีเนี่ยพูดง่ายๆให้เป็นภาษาทั่วๆไปก็คือว่าลบสระที่ลบที่สุดของธาตุสำหรับธาตุที่เป็นอเนกสระก็คือมีมากกว่า
หนึ่งสระอย่างเช่นปัจจคามะคามุพิธีจิตที่อะไรก็ว่าไปเยอะแยะแต่มีข้อยกเว้นที่ไม่ลบก็มีนะที่จะเอามาให้ดูวันนี้นะอันนี้สูตรนะลองว่าสักรอบหนึ่งสามรอบดีกว่านะปกติต้องตัดติยัมปีนะจะได้จำได้ทาโตสันโตโลโปเนกาสลาสาทาโตสันโตโลโปเนกาสลาสาทาโตสันโตโลโปเนกาสลาสาสาธุยังไม่ครบเหรออ๋อแถมดีๆแต่มาก็ชอบนะของแถมโอ้โหตั้งสี่รอบแล้วไหนลองหลับตาว่าสิโอ้เยี่ยมมากหลับตาก็ยังพูดได้แล้วเมื่อกี้หลับตาข้างเดียวหรือเปล่าใครแอบหลับตาข้างเดียวถ้าเราได้เห็นไหมตอนนี้ได้แล้วปัจจุบันเป็นวัตตมนาไปแล้วแล้วกลับไปก็เดินเนี่ยเดินไปห้องน้ำทาตุสันโตโลโปเนกาสลาสาแล้วก็อย่าไปเข้าผิดห้องก็แล้วกันใช้ทำอะไรลืมไปแล้วจำกระบวนการของการทำตัวรูปได้ใช่ไหมนะเราตั้งชื่อว่าธาตุก่อนใช่ไหมจำได้ไหมจำได้ดีหรือเปล่าใช่ไหมปัจจตินะปัจจตินี่อะไรธาตุเอ่ยปัจจธาตุอาปัจจัยติวิพัตอันนี้คือโครงสร้างใช่ไหมธาตุปัจจัยวิพัตเวลาทำตัวก็ทำยังไงตั้งปัจจาก่อนตั้งปัจจาชื่อว่าธาตุใช่ไหมปูวาทโยธาตะโวทำอะไรอีกลงติวัตมานาลบก่อนมีปะกัจจะมีสองธาตุสองสระนะลบอาก่อนใช่ไหมเนี่ยของเก่าอยู่ไหนเนี่ยนี่ปัจจปาเกในการหุงต้มเคยเห็นหน้านี้ไหมต้องเคยแล้วเพราะว่าสอนไปแล้วอันนี้สั้นมากอันนี้แบบสั้นๆไม่จริงมันต้องลงเยอะเพราะว่ากว่าจะประกอบมาแต่ละอันเนี่ยต้องบอกถึงความเป็นวัตตมนาต้องบอกถึงความเป็นปัจจุบันกาลต้องบอกถึงความเป็นพระสบทอะไรพวกนี้แต่นี้ก็คือสรุปนะเพราะเราเป็นเฟรชชี่ใช่ไหมปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่พอรุ่นน้องมาเราก็จะแก่ทันทีเพราะเราจะเป็นรุ่นพี่ปัจจตั้งปัจจชื่อธาตุนะสูตรแล้วก็ไม่ได้เน้นแต่ว่าบ่อยๆเราจะได้จำได้ภูวาทโยธาตะโวภูวาทโยธาตะโวภูวาทโยก็คือพวกภูเป็นต้นชื่อว่าธาตุก็คือเป็นการตั้งชื่อเวลาลูกเด็กเกิดมาก็ตั้งชื่อใช่ไหมนะภูวาทโยธาตะโวตั้งปัจจชื่อว่าธาตุเสร็จแล้วเข้ากระบวนการถ้ามีสระตัวเดียวคือเอกสระเราไม่ลบถ้าเป็นอเนกสระลบไม่ลบลบอะที่จะพอลบอะปุ๊บอะขยายเนี่ยจอจางก็ต้องมีจุดเพราะว่าไม่มีสระอาศัยจุดเป็นเครื่องหมายของการที่ไม่มีสระอาศัยนะถ้าสองพยางค์ในที่นี้ก็คือเป็นอเนกสระนั่นเองลบสระที่สุดธาตุด้วยทาตุสันโตโลโปเนกัสลสะนะต่อมาลงติวัตตมนาอย่างที่บอกจริงติช่วงนี้จะมีลงหลายสูตรนะอย่างที่ลงด้วยความเป็นวัตตมนาแล้วก็จะมีลงความด้วยความอันนี้เป็นปัจจุบันการถ้าสูตรลงวัตตมนาจริงก็คือวัตตมนาติอันติต่อให้จบวัตตมนาติอันติติขามิมาสาธุวัตตมนานี่ใครได้แล้วบ้างไม่มีใครได้แล้วทำไมเมื่อกี้ได้หมดก็เมื่อกี้เห็นพูดได้เนาะติอันติสีธามิมาเตนเตเสวะเหเอมะเหนะ
ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงปัจจุบันกาลจำกาเลที่เมื่อกี้เราพูดได้ไหมสูตรว่ากาเลกาเลก็คือกาลเนกาเลในที่นี้ไม่ใช่เวลาแต่เป็นการกระทำสัตตมีวิพัฒน์เหมือนกันนะกาลเนก็คือการกระทำเป็นอธิกาลสูตรก็คือว่าเป็นสูตรที่ใช้ตามไปสูตรอื่นๆนะเรียกว่าอธิการะถ้าเราได้อ่านประวัติของพุทธสาวกเอาในที่นี้มีใครว่างๆอ่านพระไตรปิฎกเล่นๆบ้างไม่มีปกติอ่านอะไรเอาเงียบเลยแบบอย่างไหนจะยกโยมผู้ชายก็พอดีมันเหมือนลักษณะของผู้ชายมาถ้าเป็นโยมผู้ชายใช่ไหมตื่นมาเช้าๆอากาศเย็นๆฝนตกนั่งไขว่ห้างกลางพระไตรปิฎกจิบกาแฟอ่านเล่นๆเนี่ยแทนหนังสือพิมพ์หัวเราะปกติหนังสือพิมพ์ใช่ไหมได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนบ้างเนี่ยมาเพื่อนบ้านมาก็เอ๊ะปกติอ่านหนังสือพิมพ์นะเดี๋ยวนี้อ่านโอ้กุตกานิกายอะไรอายก iPadiPad นี่เราไม่รู้ว่าไส้ในซ่อนอะไรไว้น่ะสิไม่รู้ว่าเปิดอะไรแต่ยกพระไตรอ๋อแต่พระไตรปิฎกก็ไม่แน่อาจจะซ่อนไว้นะกาเลก็คือในการกระทำนั่นเองท่านแก้ก็คือขยายคำว่ากาเลกาเลว่ากาลเนไปสูตรอื่นก็เช่นนี้วัตตมนาปัจจุปันนีในการกระทำตรงนี้บางทีถ้าก็มีมติว่าแปลเป็นในปัจจุบันก็มีแต่ว่าในปัทถรูปสิทธิที่ท่านอธิบายพระบาลีนั่นก็ใช้คำว่ากาเลคัมมยะมาเนก็คือถูกรู้ในการกระทำที่ถูกรู้อยู่ว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยวัตตมนาให้ใช้วัตตมานาวิพัตนะนี่คือคำแปลเต็มๆแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสเพราะเราอันนี้จะอยู่ในปัทถรูปสิทธิที่เป็นพระบาลีเหมือนกับตามไปสูตรอื่นๆอธิบายว่าขยับขมยับมาใช่โครงสร้างก็จะประมาณว่าเมื่อการกระทำที่ถูกรู้อยู่ว่าเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตซึ่งมันก็จะตามไปในสูตรวิพัตที่เป็นอดีตอนาคตใช่ไหมอย่างอาติเตกาเลอย่างนี้นะวัตตมนาปัจจุปันเนนะลงติเสร็จแล้วทำยังไงนะในนี้เห็นไหมกัตตริปรัสสะปทังใช้ปรัสสะบทในอัดของกัตตุวจกนะกัตตาริก็คือนายกัตตุวาจกปรัสสะปทังก็คือปรัสสะบทติอยู่ปรัสสะบทหรืออัตโนบทปรัสสะบทอ้าวสูตรเสด็จสูตรเห็นอยู่เดี๋ยวสูตรเขาน้อยใจนะเขาเห็นอยู่ชัดๆเลยนะปรัสสะบทใช่ไหมติเป็นปรัสสะบทบุรุษคือปัทมะบุรุษปัทมะบุรุษชื่อว่าบุรุษเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ชายนะปกติปุริสสะแปลว่าผู้ชายใช่ไหมคือคำว่าบุรุษในที่นี้คือตัวอาขยานเนี่ยเมื่อประกอบกับธาตุมันทำให้บทของธาตุเนี่ยเต็มขึ้นมาอย่างเช่นปัจจะเฉยๆนี่ไม่รู้เรื่องปกติเข้าไปจึงทำให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าตาอะไรออกมาได้ก็คือทำให้มันเกิดเป็นเต็มขึ้นมาได้ก็เรียกว่าบุรุษนะเมื่อเป็นบุรุษที่เป็นปฐมบุรุษเขาก็ใช้ประกอบกับนามเลยเรียกว่านามโยคะใช่ไหมแล้วก็เป็นฝ่ายเอกวจนะจำได้ไหมตรงนี้ใครลืมไปแล้วบ้างอ่ะใครยังไม่ลืมบ้างอ่ะถามใหม่ทุกครั้งเวลาถามสองแบบก็จะมีไม่ยกเยอะมากเลยจำนวนมือมักจะน้อยกว่าจำนวนคนใช่ไหมกัตตริปรัสสะปทังคือลงติวัตตมนาในกัตตุวจกจริงๆถ้าเกิดเราจะเพิ่มตรงนี้ก็คือมันจะมีสูตรที่เมื่อกี้บอกคือวัตตมนาติอันติสีทะมิมะเนี่ยก็คื
จะมีการใช้คำว่าโลงติวิพัตเนี่ยอยู่3ประมาณ3ส่วนรวมถึงมีพวกอันนี้ด้วยนะนามัมหิปยุชมาเนปิตุลยาธิกรเนปะธโมแล้วยังไงลงอาปัจจัยลงอาวิกรณปัจจัยหลังธาตุหมวดภูวาธิด้วยสูตรว่าภูวาธิโตอะพอเราลงมาแล้วธ าตุก็มีแล้วปัจจัยก็มีแล้ววิพัตก็มีแล้วนะสระพยัญชนะไม่สามารถใช้สระ2ตัวได้ตอนนี้จอจานไม่มีสระแล้วดังนั้นสามารถนำไปประกอบได้เหตุผลที่ต้องลบก็เพราะอย่างนี้นะเพราะต้องการที่จะนำไปประกอบในกระบวนการนี้จึงเอาปัจจัยไปประกอบกับอะแล้วก็ติก็เลยเป็นปัจจติตอนประกอบก็ใช้สูตรว่านาเยปรังยุเตนะอันนี้ของเก่าเนาะกลับมานิดหนึ่งธาตุที่ไม่ลบสละที่สุดธาตุอันนี้ธาตวัฏฐสังคหะนิสยะที่อาตมาเคยส่งไปให้ในกลุ่มนะเคยได้ลองเปิดดูหรือยังเนี่ยอันนี้ก็ดูเล่นๆก็ได้ดูผ่านๆตาจิบกาแฟนั่งเช้าๆยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่โยมบอก iPad ใช่ไหมใครสมมุติใครไปพักร้อนไปเที่ยวภูเขาโอ้โหบนยอดเขาเนี่ยมีทะเลหมอกพร้อมกับ iPad แล้วมีพจนานุกรมธาตุอยู่อะไรจะสุนทรีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมเกเลมะมายะเนเห็นไหมเอ่ยเกเลเกเลธาตุมีสระกี่ตัวมีสระกี่ตัว2 A ใช่ไหมสระ A ที่กอไก่กับสระ A ที่ลอลิงเกเลมะมายเนในความรักความนับถือนะเกลายติเวลาเป็นอาขยายก็เป็นเกลายติเอาเอแปลงเป็นอายะนะธาตุที่ไม่ลบสละที่สุดธาตุนี้ในที่ในที่นี้ไม่ลบที่สุดธาตุยึดตามมติว่าเกเลคิเลมิเลโอมาจิเนหะเรจะสังกะเสอิเมอรุตตะอันตาตินิรุตตัญญูหิภาสิตาก็คือธาตุที่ไม่ลบนั่นเองเมื่อสักครู่เราว่าสูตรที่ลบสละที่สุดธาตุไปแล้วใช่ไหมสูตรว่าไงเนาะธาตุสันโตโลโพเนกาสละสาอีกทีหนึ่งธาตุสันโตโลโพเนกาสละสาเห็นไหมวันนี้เราได้มาตั้ง5รอบแล้วนะกลับไปบ้านเพิ่มอีกนิดเท่าก็เท่าอายุแล้วใช่ไหมที่สุดก็คืออันตาเนี่ยอรุตตะรุตตะคือลบอรุตตะคือไม่ลบนะไอตัวอีเมก็คือตรงนี้อีเมตัวธาตุเหล่านี้นะพาสิตาใครกล่าวพาสิตาเนี่ยเขาเรียกว่ากัมมวาจกภาสิตาเป็นลักษณะของกิริยากิจที่เคยบอกไว้ตอนแรกเลยว่ากิริยามี2แบบคืออาขยาดกับกิจใช่ไหมกิริยาอาขยาดกับกิริยากิจกิริยาขยาดก็คือธาตุบวกปัจจัยบวกวิพัตซึ่งหลักๆก็คือธาตุที่บอกว่าเอาไว้จำแนกก็คือตัวธาตุกับวิพัตเพราะว่ากิจก็เป็นธาตุเหมือนกันแล้วก็บวกปัจจัยนะธาตุบวกปัจจัยแล้วก็ใช้วิพัตนามเพราะว่ากิริยากิจก็จัดเป็นนามอย่างหนึ่งดังนั้นก็จะใช้วิพัตของนามเขาไม่ได้ใช้
วิพัฒน์อาขยาต8หมวดอย่างเช่นวิพัฒน์นามก็อะไรสิโยอังโยอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นพอเราเห็นก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะคล้ายๆกับพวกปุริโสปุริสาจิตตังจิตตาจิตตานิอย่างนี้เป็นต้นนะภาสิตาเนี่ยก็เป็นกิริยากิจลงตะปัจจัยนี่ตะปัจจัยกลายเป็นตานะเพราะมันเป็นพระอุปโภตนะมีอีกเข้าไปอีกเป็นลักษณะของกัมมะวาจกถูกกล่าวธาตุเหล่านี้เนี่ยที่จะอธิบายเนี่ยถูกกล่าวหรือถูกบอกกล่าวว่าเป็นอรุตตะอันตะถูกใครกล่าวนี่นิรุตตันยูหิอันนี้เป็นวิพัฒน์อะไรเอ่ยหิสิโยอังโยนาหิเป็นวิพัฒน์ที่ตะติยาแปลว่าหลายอย่างใช่ไหมด้วยโดยอะไรเงี้ยถ้าเหล่านี้อันหรือว่าถูกนิรุตตันยูหิใครนิรุตก็คือภาษาใช่ไหมนิรุตติศาสตร์ยูก็คือรู้ผู้รู้นิรุตติศาสตร์นั่นเองก็คือคนที่พูดง่ายๆคือคนรู้ไวยากรณ์ใช่ไหมเหมือนกับคำว่าสัพพัญญูเห็นไหมคล้ายๆกันไหมเอ่ยยูเนี่ยสัพพัญญูก็มาจากยาธาตุยาธาตุพูดทีไรก็นึกถึงยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวยาธาตุก็คือยอหญิงใช่ไหมโยมลงก็เรียกว่าปัจจัยก็ไม่พูดถึงก็แล้วกันนะกับนี่สัพพะก็คือสัพพะแปลว่าอะไรทราบไหมทั้งหมดทั้งมวลทั้งปวงเหมือนสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นสัพพัญญูก็คือบุคคลที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเทียบเทียงเห็นไหมนิรุตตันยูเหมือนกันนิรุตตะบวกกับยูคล้ายคลึงกันไหมวันนั้นเราเรียนภาษาเราต้องพยายามเทียบเคียงความเหมือนความต่างของตัวที่เรารู้กับตัวที่เราไม่รู้ก็คือคนที่รู้นิรุตตินะรู้ไวยากรณ์นั่นเองได้กล่าวว่าธาตุเหล่านี้นะอรุตตะอันตาก็คือว่ามีที่สุดที่ไม่ถูกลบก็คือไม่ลบที่สุดธาตุมีอะไรบ้างก็นี่เกเลคิเลมิเลโอมาจีเนฮาเลแล้วก็สังกเสซึ่งในที่นี้นะตอนนี้พูดถึงเกเลอยู่มะมายะเนธาตุในความรักเพราะนั้นเกลายติก็เลยแปลว่าย่อมอะไรเอ่ยย่อมรักย่อมนับถือจะอยู่ก็ได้จะก็ได้นะเพราะเวลาองค์ประกอบเราแปลวิพัฒน์ใช่ไหมโยมย่อมอยู่ย่อมจะมาจากติวิพัฒน์รักนับถือมาจากเกเลธาซึ่งถูกแปลงเป็นเกลายะเอาเอเป็นอายะนะทันไหมตรงนี้จะต่างกับต่างกับตัวอย่างที่เคยบอกไปว่าปัพพตายติประพฤติดุจดังขุนเขาอันนี้เนี่ยมันเป็นอายะปัจจัยไม่ได้ถูกแปลงมาจากเอนะปัพพตายติเป็นการประกอบระหว่างปัพพตาก็คือแปลว่าภูเขาบวกกับอายอย่าอ่านว่าอายนะอายะแล้วก็ตินั่นเองนะปัพพตาเป็นนามอายะเป็นปัจจัยแต่เมื่อสักครู่เกลายติเนี่ยเป็นเกเลธาตุอายะตรงนี้ไม่ใช่อายะปัจจัยแต่เอตรงนี้แปลงเป็น
อายะเพราะนั้นอย่าสับสนหลักการดูว่าตรงนั้นเป็นอายะปัจจัยหรือไม่ใช่อายะปัจจัยก็ดูว่ามันประกอบกับนามหรือเปล่าอย่างเช่นปัพพตายตินะอายะบวกปัพพตาแปลว่าเป็นนามก็เลยกลายเป็นประพฤติดังขุนเขาหรืออย่างเช่นปุตตายติประพฤติเหมือนบุตรนะเป็นอุปมานะความหมายใช่แต่ว่าอีวังเป็นศัพท์อีกแบบนึงมันไม่ใช่ปัจจัยนั่นเป็นนิบาตใช่ไหมอีวะก็คือเป็นการลงไปแล้วทำให้อัคคยานั้นการเอาปัจจัยประกอบกับนามแล้วแปลออกมาเป็นลักษณะของอุปมาเพราะเขาไม่ได้แปลว่าย่อมประพฤติภูเขาแต่เขาแปลว่าย่อมประพฤติดุจดังภูเขาหรือย่อมประพฤติดุจดังบุตรอย่างนี้โครงสร้างคือถ้าประกอบกับนามนั่นเองนามบวกปัจจัยแล้วถูกเปลี่ยนให้เป็นกริยาลงติถูกไหมติก็คืออาขยานนะอันนี้ก็คือที่เขาที่แล้วบอกก็เลยเอามาให้ดูนะคือถ้าเราดูภาพที่ไม่ลบก็ต้องดูในภาพที่ดูที่ดูในพจนานุกรมธาตุก็ได้หมายถึงดูที่เขาแสดงสูตรลบแล้วสูตรห้ามลบมีไหมหรือต้องดูครับมาดูส่วนใหญ่ก็จะใช้ว่าบ้างบ้างทีนี้บ้างไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราอ่านกันไปนะสูตรที่เท่าไหร่นะ5435ใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องเปิดนะไม่มีที่เลยนะ435เห็นไหมอายะนามะโตกัดตูปะมานาทาจาเรเห็นตัวเขาเรียกอะไรนะลูกน้ำหรือคอมม่านะคอมม่าหรือเปล่าลูกน้ำไม่เป็นไรนะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะกัดอายะนามะโตกัดตูปะมานาทาเจเรนะ435ตัวที่435นะหมายความว่าไงนี่คือการพูดถึงการลงอายะปัจจัยลงอายะปัจจัยนามะโตเราเรียนโตปัจจัยไปหรือยังเรียนแล้วหรือยังเอาเป็นว่าเรียนใหม่บอกแล้วบอกอีกนะโตปัจจัยนะใช้ในความหมายได้หลายวิพัฒน์อย่างเช่นจากนะอานามะโตก็คือจากนามจากนามยังไงก็คือหลังจากนามต่อจากนามหลังจากนามหรือต่อจากนามเนี่ยนะกัตตูอ้าวเขียนไม่ติดดีโอปมาตูปมานาทาจาเรนะ ลงอายะดูอีกทีนะลงอายะปัจจัยหลังจากนามนามประเภทไหนอันเป็นอุปมาของใครอุปมานะก็คืออุปมาของกัตตะกัตตะก็คือกัตตุกัตตุกัตตุก็คือตัวกัตตานั้นผู้ทำในอัตอนาทาอาทาจาเรก็คือความประพฤตินั่นเองเคยได้ยินคำว่าอาจาระไหมศีลอาจาระอะไรศีลอาจาระอะไรพวกนี้นะก็เหมือนกันนะความประพฤติลงอายะปัจจัยหลังจากนามนะนะที่เป็นอุปมาของกัตตาในอัตความประพฤติก็คือเมื่อกี้ปัพพตายติใช่ไหม
ย่อมประพฤติดุจดังเปรียบเหมือนอะไรก็ว่าไปให้มันเป็นอุปมาก็แล้วกันนะดังขุนเขาก็คือกัตตาก็คือผู้ทำใช่ไหมก็คือบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นโสปุริโสก็ได้บุรุษนั้นนะปัพพตายติย่อมประพฤติเพียงดังขุนเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ที่ฮะจะว่าหนักแน่นก็หนักแน่นนะที่เขาพูดใช่ไหมสมัยเด็กๆจะมาดูหนังจีนหนักแน่นดังขุนเขาเบาดังปุยนุ่นใช่ไหมพูดแล้วความเป็นภาพยนตร์จีนลุกฮือขึ้นมาเลยบุยเบาแบบปุยนุ่นอย่าเป็นหูนะหูเบาไม่ดีนะอันนี้ก็ที่เคยไอ้นี่ไว้นะทีนี้กลับมาเรื่องของเราการสร้างคำบาลีอาขยายเราต้องสร้างได้แล้วนะเพราะว่าปทารูปสิทธิอะไรนี้พวกเราก็เรียนเพื่อจะสร้างรูปคำนั่นเองสมมุติว่าเนี่ยนักเรียนต้องการจะพูดหรือเขียนภาษาบาลีไม่ว่าจะพูดหรือเขียนก็คือเป็นคนสร้างนั่นเองนะเหมือนภาษาไทยเรานึกที่จะพูดนึกที่จะเขียนคำสักคำเนี่ยเขาเรียกบุคคลนั้นว่าวัฏฐันตะบุคคลวัฏฐะเนี่ยจริงๆก็แปลว่าพูดนะพูดกล่าวอะไรก็ว่าไปผู้พูดก็มีผู้ฟังผู้ฟังก็คือสุนันตะบุคคลนะก็เป็นคู่กันสุนันตานี่นักศึกษาคุณไหมคุณไหมคล้ายๆสุโนติสุนาติหรือเปล่าอันนี้อะไรธาตุเอ่ยนึกออกไหมสุนันตาก็คือสุธาตุลงปัจจัยประจำหมวดธาตุคืออะไรเอ่ยถ้าเป็นสุนาติสุนาติสุธาตุอะไรปัจจัยอะไรปัจจัยนาปัจจัยอะไรวิพัตติวิพัตแล้วลงนาปัจจัยประจำหมวดธาตุชื่อว่าหมวดขอสูตรหน่อยสวาทิโตนุนาอุนาจะทำได้มานิดก็เวลาเจอก็ทวนเป็นการทวนไปด้วยในตัวใครที่เรียนมาถึงวันนี้แล้วรู้สึกโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะเหมือนเวลาจะไปลบกับข้าศึกแล้วโอ้โหเขาตั้งป้อมธนูนับพันยิงเข้าหาเราข้อมูลนับหมื่นถาโถมโหมกระหน่ำซัดเราให้จมลงไปอยู่ในห้วงของความงุนงงอย่างน้อยๆอาขยาเราต้องทราบวิพัตทั้ง8หมวด8หมวดมีกี่ตัวหมวดละกี่ตัวปรัสบทกี่ตัวก่อนปรัสบท6ตัวอัตโนบท6ตัวเพราะนั้น1วิพัตมีกี่บท12 12 คูณ8 12 12 คูณ8เป็น96ก็ไปทบทวนมานะติอันวัตตมานาติอันติสีธามิมาเตอันเตเสวะเหเอมะเหนะใครเบื่อก็ร้องใส่ทำนองไปก็ได้นะแต่มาไม่ว่าอะไรใครมีความสามารถด้านดนตรีนะแล้วก็สูตรที่มันเกี่ยวข้องกับธาตุเนี่ยปูวาที่โตอาใช่ไหมรุธาที่โตเนกหีตาปุพันจะไปเรื่อยจนถึงจุราที่โตเนนยาอย่างนี้นี่ก็ควรจะได้นะเมื่อเราต้องการจะพูดประโยคว่าเขาเป็นครูเนี่ยนะก็สร้างมาจากเนี่ยคำว่าบทก็คือคำนั่นเองในภาษาบาลีหลายๆคำก็กลายเป็นประโยคใช่ไหมนะรวมหลายๆบทปทะสมูโหสมูหาก็คือรวมหรือประชุมแห่งบทก็เลยเรียกปทะสมูโห
พอเราเห็นโหอย่างนี้แสดงว่าเขาเป็นลิงอะไรเอ่ยปุริโสใส่สารโอเข้าไปพระสมุโหรวมหลายบทรวมบทหลายบทหรือว่าประชุมแห่งบทหลายหลายบทหลายหลายคำมารวมกันจึงเรียกว่าภาควากยะหรือว่าประโยคก็คือนี่เองวากยะภาษาไทยเราใช้คำว่าคำแต่ภาษาบาลีใช้ว่าบทบทนี่มีความหมายว่ายังไงอะไรที่เราเรียกว่าบทใครจำวิคหะบทได้บ้างเรียนแล้วแน่นอนเพราะมันน่าจะอยู่หน้าแรกของบทเรียนเลยเรียนหรือยังต่อมาขึ้นให้ปอปาแล้วก็จะเล่นเกมอะไรนะแฮงแมนนะแขวนคอดีไหมค่อยๆทายปัจฉเตมาหรือยังมาหรือยังใกล้มาหรือยังปัจฉเตอะไรอีกเอานี้ยังไม่ได้เรียนเหรอวิคหะของบทยายะเตหลายครั้งที่เสียงตอบมักเงียบไปเปลี่ยนเป็นเสียงพลิกกระดาษแทนก็คือที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมอัตโถนี่ใบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเกือบจะครบแล้วนะเอเตนาตีเหลืออีกอันนึงให้เติมประทางสาธุให้แน่หน่อยประทางนี่ก็หิดคำที่แสดงความหมายใช่ไหมปัจฉเตยายะเตอัตโถเอเตนาติประทางไม่เป็นไรอันนี้เราเข้าใจเพราะว่าข้อมูลเยอะมากใช่ไหม เหมือนเวลาคอมเราเซิร์ชหาคำสักทีใช่ไหมมาไอตัวอะไรนะแว่นขยายใช่ไหมผมมันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นนะ พอข้อมูลเราเยอะ พอหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนที่อาจารย์มาบอกมันหยุดหมุนแล้วมันก็ขึ้นไฟล์ not found หาข้อมูลไม่เจอปัจฉเตเราสังเกตนะลักษณะของภาษาบาลีการอธิบายการขยายความเนี่ยในอรรถกถาฎีกานะท่านวางตัวที่คล้ายกันเหมือนกันนะว่าง่ายๆหมายว่าพระอาจารย์ท่านเคยบอกว่าให้ดูตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยปัจฉเตไปยังไงปัจฉเตก็คือยายะเตนั่นเองปัจฉเตเราอาจจะดูไม่ออกยายะเตเราก็ดูไม่ออก ยาธาตุจำได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่ยาธาตุยาธาตุในความรู้นะยายะเตนักศึกษาว่าอันนี้เป็นกัตตุวาจกหรือกัมมวาจกจำได้ไหมกัตตุวาจกกับกัมมวาจกกัตตุวาจกทำเองกัมมวาจกถูกทำใช่ไหมอัตโถเคยเห็นคำว่าอัตโถไหมใครบอกไม่เคยนี่ต้องปรึกษากันส่วนตัวนะอัตโธอักขระสัญญาโตสูตรแรกเลยอัตโธเนื้อความหรือความหมายปัจฉเตปัจฉเตแปลว่าอะไรก็แปลว่ายายะเตนั่นเองยายะเตแปลว่าอะไรถ้าเราระดับเราเป็นไงยายะเตก็แปลว่ายายะเต ยังไม่รู้อยู่ดีถูกรู้ใช่หรือไม่นะเพราะว่าเนื้อความหรือความหมายเขารู้เองไหมเขาย่อมเนื้อความย่อมรู้หรือเนื้อความย่อมถูกรู้เตเนี่ยอยู่ปรัสบทหรืออัตโนบทฮะลืมหรือยังเอามาอีกรอบนึงวัตตามานาติอันติสีธามีมาเตอยู่บทไหนอัตโนบทนะซึ่งก็จริงๆใช้ได้5วาจกแต่ก็นิยมเป็นกรรมภาวะแล้วก็มียะในความลักษณะของการแสดงว่ามันไม่ใช่กัตตุด้วยนะปัจฉเตยายะเตเนื้อความถูกรู้เอเตนะบวกอิติเอเตนะเป็นวิพัฒน์อะไรวิพัฒนามอะไรเอ่ยภูริเสนา
กุเลนะอะไรพวกนี้นะตติยาวิภัตเนื้อความถูกรู้โดยคำนั้นนะเอตาก็นั่นนะ อิติฉะนั้นเพราะเห็นนั้นคำนั้นที่เป็นเครื่องให้รู้เนื้อความก็ชื่อว่าปะทะหรือประทังก็คือบทนั่นเองแปลเป็นคำง่ายๆสั้นๆก็คือประทังหรือปะทะเนี่ยคือคำที่แสดงความหมาย